เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทำไมนี่กระเป๋าเหรอหรืออะไรทำไมถืออย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเห็นมาพบอะไรเนี่ยไม่ใช่กระเป๋ามาทำไมกลับเข้ามาสู่ในช่วงช่างการเถิดครับคุณผู้ชมช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เราหยิบเอาเทคนิคหรือความรู้พื้นฐานในวงการรถยนต์เนี่ยหยิบนำมาเล่าคุณผู้ชมฟังเนี่ยเพราะว่าบางทีมีคนมาเล่าแล้วแหละแต่เราอ่ะฟังไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจพูดอะไรของเธอก็ไม่รู้นั่นน่ะสิแต่วันนี้เราจะมาพูดที่เข้าใจกันมากขึ้นเนาะเป็นเรื่องง่ายๆนะคะสำหรับคุณผู้ชายต้องรู้เลยคุณผู้หญิงก็ต้องรู้ไว้ด้วยแล้วก็คนอย่างที่เป็นเรนเดียร์ทั้งหลายเนี่ยก็ต้องรู้กันเหมือนกันคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะหยิบเอาเรื่องราวที่ทางบ้านเนี่ยสอบถามกันมาเยอะมากเรื่องอะไรเกี่ยวกับว่าเอ๊ะเขาสงสัยว่าทำไมในเครื่องยนต์เนี่ยมีหม้อน้ำด้วยหรอเราต้มน้ำได้เดือดไหมเติมกันยังไงน้ำเติมเฮ้ยไม่ใช่เติมอย่างนี้ป้าไม่ใช่หรอเธอทำยังไงอ่ะก็นี่น้ำหม้อน้ำไงเอามาให้ดูเติมลงพื้นมันจะเข้าเครื่องยนต์มั้ยเอาเหรอคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะมีวิธีการดูแลน้ำในหม้อน้ำยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีการตรวจเช็คยังไงบ้างครับคุณผู้ชมป่ะโอ๊ยสุดแบบไม่ใช่กระเป๋าใช่ป่ะเป็นเหมือนกับที่ลักจูงช่วงช่างกันเถอะสนับสนุนโดยสินเชื่อรถบ้านกรุงศรีโดนยุคใหม่เนี่ยกระปุกหม้อน้ำก็จะอยู่ในห้องเครื่องเลยทีนี้เราก็ต้องเปิดฝากระโปรงมาก่อนเราก็เคยสอนวิธีการเปิดฝากระโปรงเนี่ยเปิดยังไงคุณผู้หญิงดูไว้เลยนะเก้งกวางก็ดูไว้ด้วยยกฝากระโปรงขึ้นมาคันนี้มีแบบมีค้ำมีโชคให้มีโชคค้ำฝากระโปรงมาให้ก็จะสบายไปอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็มองหาพอเปิดแป๊บก็มองเลยคุณผู้ชมอย่าสับสนนะเพราะว่าระบบเกี่ยวกับน้ำหน้าห้องเครื่องก็จะมี2กระปุกด้วยกันก็จะเป็นกระปุกปัดน้ำฝนที่ฉีดล้างปัดน้ำฝนกระจกหน้าอีกกระปุกนึงก็เป็นน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำมองหาโดยปกติแล้วเนี่ยตำแหน่งของหม้อพักน้ำเนี่ยที่มันจะอยู่บริเวณมุมไม่ซ้ายก็ขวาของรถยนต์ใช่ซึ่งนะตอนนี้เนี่ยเราได้ทำการสแกนแล้วเราก็พบว่ากระปุกหม้อน้ำมันอยู่นี่ฝั่งขวามือของตัวรถคือจะเป็นมันจะมีรูปทรงที่ค่อนข้างแบบแปลกประหลาดจากกระปุกอื่นในรถหน่อยอาจจะมีทรงวงกลมรูปทรงกลมหรืออาจจะเป็นแบบเหลี่ยมหรือว่ามีแบบปูดๆดูแบบเหมือนขนมปังอะไรเงี้ยเนาะสังเกตง่ายๆคือภาชนะที่ใส่จะเป็นภาชนะใสใช่สีขาวแล้วก็แบบอาจจะมีสัญลักษณ์หม้อน้ำที่เราก็เคยสอนไปแล้วเหมือนกันเวลาตรวจเช็คน้ำนี่คุณผู้ชมทำเฉพาะเวลาที่เครื่องยนต์มันเย็นอย่างเดียวเท่านั้นเครื่องร้อนทำไม่ได้หรอทำไม่ได้ทำไมอ่ะเปิดมาน้ำก็พุ่งใส่หน้าสิเวลาความร้อนมันมีอ่ะแล้วฉันขับรถไปไกลๆอย่างเงี้ยฉันขับไปเชียงใหม่ฉันอยากจะเช็คหม้อน้ำตอนอยู่ต้องบอกอย่างนี้ว่ากระปุกหม้อน้ำเนี่ยมันสามารถสังเกตจากตาเปล่าได้ใช่อ่ะทีนี้เนี่ยกระปุกหม้อน้ำเนี่ยมันก็จะมีการเขียนไว้ว่าระดับสูงหรือต่ำถูกต้องถ้าเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าภาชนะของหม้อพักน้ำเนี่ยมันจะเขียนภาษาอังกฤษเนาะใช่เขาไม่ได้ทำในประเทศไทยจะเขียนคำว่า max กับ min นะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยน้ำในหม้อก็จะมีสีไม่ใช่น้ำใสๆก็จะดูง่ายหน่อยบางคันก็จะเป็นสีส้มสีแดงสีฟ้าสีเขียวก็ว่ากันไประดับน้ำมันอยู่ใกล้กับขีดมินิมัมหรือมันอยู่ใกล้ขีดแม็กซิมัมหรือไม่อันนี้เราพูดในขณะเครื่องยนต์เย็นเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าอยู่ในระดับมินิมัมนั่นเท่ากับว่าระบบน้ำหล่อเย็นในเครื่องยนต์เนี่ยคล่องไปแล้วหายไปแล้วใช่เราก็ต้องทำการเติมทำยังไงทำการเติมไงคุณพี่เติมยังไงล่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาจะเติมเนี่ยนะอย่างแรกคืออย่างที่บอกแหละต้องเติมตอนที่เครื่องมันเย็นๆใช่จะต้องเปิดฝาด้วยถ้ามันสุดวิสัยเนี่ยเราก็ใช้น้ำเปล่าหรือว่าน้ำก๊อกเนี่ยนำมาเติมได้ถ้าเกิดเราหาไม่เจอแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาหรือว่าอยากจะดูแลรถเนี่ยเราก็ควรจะหาน้ำยาหล่อเย็นที่ยี่ห้อรถยนต์รุ่นนั้นๆเนี่ยเขาแนะนำซึ่งเราสามารถหาซื้อได้ตามศูนย์บริการสัดส่วนในการผสมคือปกติแล้วก็จะประมาณ 50-50 คือเหตุผลนี่เขาต้องมีน้ำยาที่เติมหม้อน้ำโดยเฉพาะเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างเช่นอ่ะอันนี้นี่คือตัวอย่างของกระปุกน้ำยาก็คือว่าปกติแล้วจำได้ไหมคุณผู้ชมในวิชาวิทยาศาสตร์น้ำเปล่าเนี่ยจะมีจุดเดือดจุดเดือดเนี่ยอยู่ที่100องศาเซลเซียสฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเครื่องยนต์อ่ะมันอยู่ในภาวะที่ความร้อนมันแตะร้อยหรือมันเกิน100องศาเซลเซียสเนี่ยจริงเหรอเครื่องยนต์มันนับน้ำมันร้อนถึงขนาด100องศาบางทีถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์มีปัญหาความร้อนมันกำลังขึ้นอย่างนี้น้ำมันก็จะระเหยไปทำให้ไม่สามารถมีน้ำมาหล่อเย็นในระบบได้อีกก็คือว่าน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่มันทำให้มีจุดเดือดที่มันสูงขึ้นก็คืออาจจะแบบว่าทนจุดเดือดที่สูงขึ้นใช่ฉะนั้นทำให้แบบมันก็ยังหล่อเย็นได้นั่นเองเออท่านเองเกิดสมมติว่ารถที่บ้านฉันมีอยู่คันนึงมันมีที่เปิดฝาหม้อน้ำตรงนี้ฉันเติมตรงนี้แล้วได้ไหมได้เติมได้เหมือนกันเหรอ
นั่นคือระบบเก่าไงอ๋อระบบเก่าเขาเรียกว่าระบบเปิดใช่ไหมใช่ถ้าระบบปิดก็คือจะไม่มีไอ้ตรงจุกๆตรงนี้แล้วก็คือจะไม่อยู่ตรงหม้อน้ำแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยเติมปุ๊บเติมวันนี้พรุ่งนี้เปิดฝาดูอีกทีมันยังพร่องอีกเนี่ยแสดงว่าระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์มีปัญหาแล้วต้องนำรถเข้าศูนย์ต้องไปตรวจเช็คไปให้ช่างดูเถอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเติมจนกระทั่งแบบว่าเกินขีดแม็กซิมัมเห็นกระปุกเนี่ยเนื้อที่เหลือต้องเยอะต้องแยะบางคนกระปุกใหญ่ว่ะเติมอุ๊ยกระปุกใหญ่เหลือที่เยอะอ่ะเติมอีกไม่ใช่ไม่ได้นะคุณผู้ชมมันไม่ได้เลยเพราะว่ารถมันจะสำลักน้ำเราแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยตรวจเช็คกันแค่แบบประมาณเดือนละครั้งก็พอใช่หรือว่าก่อนเดินทางไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความสบายใจคุณพี่ไม่ใช่จอกน้ำชาก็เวลาตวงน้ำหม้อน้ำไงก็ตวงกันเป็นฝาช้อนอย่างนี้ป่ะไม่ใช่ยาแค่ไอเนาะจะไปกินเหรอเออเอาคุณผู้ชมดูแล้วเนาะเออก็ต้องลองไปแบบว่าปรับใช้แล้วก็ลองไปดูแบบว่าระดับน้ำรถตัวเองเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าหม้อน้ำรถยนต์เนี่ยสำคัญมากเลยนะใช่บางทีถ้าเกิดว่าแบบไปโอเวอร์ฮีทไปความร้อนขึ้นกลางทางขับว่าควันขโมงหน้ารถนี่อายเขานะเออแล้วอีกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเครื่องยนต์พังด้วยไม่ได้เลยอ่ะใช่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับเก้งครับเก้งเหยียบมิดแฟนกันแฟนกันเลยมุกเดิมเหมือนเล่นไปแล้วที่แล้วจำได้